นิตยสารไรดิ้งสาระเพื่อความสะใจนิตยสารไรเดอร์คลับไทยแลนด์จากคนบ้ามอเตอร์ไซค์เพื่อคนบ้ามอเตอร์ไซค์ครับผมเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับตอนนี้อยู่กับเรา2คนครับในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับนั่นคือนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรต่างคิดถึง X Speed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับแน่นอนครับโฟนอินนะครับโทรเข้ามาพูดคุยกับเราได้ทาง025309496-98แล้วก็ SMS นะครับทาง4827772พิมพ์4เป็นบักตามด้วยคำถามของท่านนะครับและแน่นอนตอนนี้ไลฟ์สดก็ยังมานะครับทางช่อง Speed Channel นะครับตอนนี้ไม่มีอะไรมาขั้นแต่ว่าเราก็ยังมี SMS เหลือค้างอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ SMS ใหม่ๆด้วยนะครับมาที่หน้าจอเลย CBR300i อันเดิมนะครับน่าเล่นบอกเลยว่าน่าเล่นอยู่น่าเล่นอยู่ครับเล่นได้นะครับราคาไม่แพงคุณภาพดีศูนย์บริการเยอะอะไรถูกอ๋อนี่ไงรู้แล้วพี่โมดคนอุดรเนี่ยเขาบอกอ้าวลุงตู่มาเฉยแสดงว่าดูทาง True Vision 691ลุงตู่คือว่าคสช.นึกว่ามาแซวลุงตู่อันนี้ไม่ลุงอันนี้มาเจอน้องตู่น้องตู่โอเคมีไหมทาง Facebook มีไหมครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ทาง Facebook นะครับเอาเพื่อนๆในรายการฟังด้วยแล้วกันว่าเคส R ใส่กล่องช่างกิ้งได้ไหมใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่าเคส R เป็นรถขบูนะครับพี่กิ้งจะเก่งในเรื่องของรถที่เป็นหัวฉีดนะครับจะมีกล่องปลดรอบกล่องเพิ่มมาเพิ่มทอร์กนะครับกล่องปลดไล่น้ำมันน้ำมันหัวชงหัวฉีดต่างๆถ้าจะทำในเรื่องของขบูแนะนำไปที่พี่อ้นนะครับพี่อ้นจะเก่งในเรื่องของขบูรถขบูรถกล่องรถทำรถแข่งต่างๆและการโมดิฟายปรับแต่งในเรื่องของขบูส่วนพี่กิ้งก็จะทำในเรื่องของการปลดในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นองศาลิ้นเร่งอะไรต่างๆนะครับในเรื่องของหัวฉีดนะครับอ่ะมีอีกไหมนะครับมาดูทางเอสอันนี้กันบ้างนะครับลุงตู่มาหรือไม่เป็นไรลุงตู่มาไม่เป็นไรงั้นยังไงก็ฝากถึงนะครับแฟนๆชาวภาคอีสานด้วยนะครับว่าเสาร์อาทิตย์นี้จะมีการแข่งขันที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมย์นะครับกับกิจกรรมการแข่งขันของ PTT BRIC Thailand ไอซูบายไทยแลนด์นะครับเป็นการชิงแชมป์รายการแล้วก็รวมไปถึงเป็นหนึ่งในรายการที่จะเก็บคะแนนสะสมชิงแชมป์ประเทศไทยด้วยเพราะนั้นไปสนุกสนานกันที่สนามช้างได้นะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันอ่ะมาดูเอสทางหน้าจอครับ Aprilia Tuono V4 1100นะครับ Factory 2016มันก็เป็นโนฮาวที่ต่อเนื่องมาจากไอ V4 ตัวนี้เป็นไงครับแต่มันจะเป็นแบบสไตล์ Touring ขึ้นมาครับมันตัวสูงขึ้นมานะครับตัวนี้เป็น Tuono มันเป็น Naked อ่ะมัน Naked ไม่ใช่มัน Naked มันเป็น Full Fairing เป็น Full Fairing ที่แบบมียกแฮนด์สูงขึ้นมามันโดนตัดออกไงมันโดนตัดออกมันไม่ฟูหรอกมันอกไก่ไม่มีคือมันฮาร์ปอะฮาร์ปเป็นฮาร์ปแฟริงเป็นฮาร์ปนะครับเป็นกึ่งสปอร์ตกึ่งทัวริงนะครับรถที่แบบนั่งเอาเน้นในเรื่องของท่านั่งสบายๆท่านั่งแต่เทคโนโลยีเครื่องยนต์เนี่ยมาไม่ต่างกับตัวสปอร์ตเลยมันโหดมันคือตัวเดียวกันด้วยซ้ำไปมั้งใช่ไหมเป็นเครื่องยนต์ตัวที่สเปคใกล้เคียงกันมีการตอนลงไปเล็กน้อยแต่ด้วยความที่มันเป็น V แล้วก็ V4 ด้วยนะครับโอ้โหมันโหดร้ายทารุณมากแต่ราคาก็โหดเหมือนกันนะครับแล้วพี่ก็บอกว่ายิ่งเป็นตัวแฟคทอรี่ด้วยเนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้แพงแพงตัวนี้แพงโคตรแพงกว่าปกติเพราะว่ามันเป็นตัวที่ใช้เป็นไลน์ Aprilia Racing มีระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเรื่องของสมรรถนะขี่โหดขี่เร็วขี่ดีมันจริงๆมันก็ดีทุกอย่างอ่ะแต่ว่าบ้านเราที่ไม่เล่นเพราะอะไรรู้มั้ยเพราะในเรื่องของการนำเข้ามาเนี่ยราคาค่อนข้างจะสูงในเรื่องของศูนย์บริการที่ยังมีไม่ครอบคลุมทั่วไปเพราะนั้นในเรื่องของอะไหล่ที่มันค่อนข้างจะแพงร้านที่ร้านซื้อขายก็ค่อนข้างจะน้อยทำให้ไม่ได้รับความนิยมแต่ตอนนี้ทางเวสปาริโอเขาได้นำเข้ามาขายเองแล้วแน่นอนว่ากำลังที่จะขยับขยายในเรื่องของศูนย์บริการไปตามศูนย์เมืองใหญ่ต่างๆตามหลายๆจังหวัดตามหลายๆภาคเพราะนั้นก็รอสักนิดนึงว่าจะไปเปิดที่ณจุดไหนตรงไหนนะครับแต่ถามว่าน่าเล่นไหมก็น่าเล่นนะผมก็อยากขี่เหมือนกันแต่ว่าด้วยราคาด้วยอะไรเงี้ยมันอาจจะสูงเกินเราไปแต่ถ้ามีเงินอยากจะน่าใช้ไหมโอ้โหต้องบอกว่าก็มีอีกนึงคือมันก็หลักล้านนะแต่ว่าถ้าเป็นมือสองมันก็คงเฉียวๆเพราะว่ามันรถที่น่าสะสมแต่พูดเลยนะคือผมไอตัวโทโน่เนี่ยผมไม่เคยสัมผัสหรอกแต่ว่าผมเคยสัมผัสแต่ตัวไอวีโฟตั้งแต่ปี2015ขึ้นมายันปี2016เนี่ย2017ยังโอ้โหยิ่งใหม่ปกตินะรถญี่ปุ่นนะยิ่งใหม่จะยิ่ง
ความแรงเท่าเดิมแต่ขี่ง่ายขึ้นเน้นแต่อพิเลียเนี่ยยิ่งใหม่ยิ่งดิบยิ่งขี่ยากยิ่งขี่ยากเขาอิตาลีเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้นะไม่ว่าจะเป็นดูคาติอพิเลียครับเอ็มวีกุสต้าเขาจะค่อนข้างจะจินตนาการในเรื่องของความแรงมาก่อนในเรื่องของตัวรถจะสังเกตได้ว่าไม่รู้จะอะไรก็แล้วแต่แหละเครื่องต้องวิ่งมาก่อนตัวรถเดี๋ยวไปเซตทีหลังใช่ประมาณนี้ในเรื่องสไตล์อิตาลีนะเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับทำให้เราแบบว่าโหรถเวลาจับแล้วแบบโอเคประทับใจคือประทับใจกันในเรื่องของความเร็วความแรงแต่มันค่อนข้างจะคุมยากเท่านั้นเองพิเลียก็เลยเหมือนกับกลายเป็นรถที่เป็นเล่าขวัญแต่ว่าไม่ได้มาในเขาจะเป็นอะไรที่แบบเป็นสไตล์ของตัวเองนะฮะแล้วในบรรดารถอิตาลีเนี่ยเป็นรถที่ขี่ยากที่สุดแล้วก็เขามีความภาคภูมิใจกับตัวอักษร A ซึ่งเป็นตัวอักษรแรกของพยัญชนะอังกฤษนะฮะจริงๆอ่ะรถจักรยานยนต์เนี่ยมีตั้งแต่ตัว A ยันตัว Z เลยนะโอ้ยมันหลายยี่ห้อแล้วเกินนะตอนนี้ในทั่วโลกเนี่ยมีหลายยี่ห้อมากนะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกเอาดูแล้วกันแต่ว่าถามว่าทูโน่โอเคไหมก็โอเคนะครับใช้ได้นะครับก็ลดความดุดันลงไปหน่อยแต่ขี่ง่ายขึ้นมานิดนึงถ้านั่งถ้านั่งสบายขึ้นทางงานง่ายครับเอจะไปต่อไปพี่ตู่ครับผมอยากได้รถสักคันขี่ไว้เที่ยวชมธรรมชาติแนะนำตัวไหนชมธรรมชาติแนะนำเป็นแอดเวนเจอร์ทัวริงก็มีตั้งแต่ตัว CV 500X Versys 650Versys X ด้วย300ก็มีนะครับแล้วก็อะไร F 700 F 800นะครับ F แล้วก็ตัว R 1200 GS ครับแล้วก็ Super Tenere Taxer 909ซึ่งเป็น Adventure ทั้งหลายตัวไปถึงตัวของ Benelli TRK 502แล้วก็ตัวของDucatiมัลติสตาร์ด้าอันนี้คือตั้งแต่300ซีซีขึ้นไปนะแต่ว่าสำหรับผมนะถ้าเผื่อว่าจะเริ่มเล่นจริงๆนะผมให้ไปนี่เลย Versys X 300เป็นรถที่แบบว่าเอ้ยโห300เล็กไปเปล่าต้องลองขี่ใช่คือเป็นรถที่แบบว่าให้การตอบสนองกับคนขี่แบบคือบิดก็เป็นมาไม่ใช่แบบว่า300ซีซี2สูบอะไรกำลังดีกำลังดีเพราะจะซื้อขี่ธรรมชาติธรรมชาติก็ต้องไม่จำเป็นต้องขี่เร็วไงใช่ขี่เรื่อยๆแต่ถามว่าเร็วไหมมันก็เร็วอยู่นะ300มันก็ได้160นะผมไปมาออปชั่นอะไรก็ไม่ธรรมดานะถ้าแบบขี่160ท็อปนี่วันนั้นที่ไปเทสกันน่ะที่ไปลาบรีสูงสุดที่ทำไว้ไม่ใช่ผมนะเป็นน้อยคนหนึ่ง173จากผมทำได้165โอ้โหโอ้โหไม่ธรรมดาแต่ผมขี่ตัวปี๊บแต่ตัวปี๊บจะต้านหน่อยแต่น้องอีกคนหนึ่งไม่มีปี๊บไม่มีกระเป๋าข้างเนี่ยความเร็วมันได้แล้วขี่สบายๆท่านั่งดีแล้วมันตอบโจทย์ทั้งทางเรียบแล้วก็ซอฟต์แอนดูโรไม่ใช่ว่าต้องไปโดดไม่ต้องไปเจอขอนไม้ต่างๆแค่เป็นทางดินอาจจะมีขุขะนิดหน่อยก็สามารถที่จะผ่านไปได้ที่ลำปางเราเคยจำลองครอสเอาไว้นะฮะก็คือออกมาแบบก็เป็นกึ่งๆซอฟต์แอนดูโรโดยใช้ทางมอเตอร์คอร์สแต่เราไม่ได้ใช้ขึ้นเนินมอเตอร์คอร์สนะเราหลบเนินมอเตอร์คอร์สแล้วก็ไปเข้าในป่าไปถางหญ้าไปแต่มีเข้าบงเข้าแบงค์เหมือนกันนะลองพัฒนาเรื่องของโค้งก็โอเคตัวนี้ตอบโจทย์ราคาไม่แพงนะครับมัน199กับ227 199,000กับตัวธรรมดาซิตี้ถ้าเป็นตัวของทัวร์เลอร์ที่มีกระเป๋าข้างมีการแฮนด์มีซ็อกเก็ตเสียบมีแคสบาร์มีสปอร์ตไลท์ต่างๆมันจะอยู่ 227,000 บาทนะครับอ่ะTucson R น่าเล่นไหมครับสนใจมานานแล้วน่าเล่นครับก็เล่นไปเลยเป็นรถคลาสสิกที่มีสตอรี่มีเรื่องราวนะครับส่วนคันที่มาจอดเมื่อกี้เป็นทรัคตันธรรมดาไม่ R นะครับก็ลูกทรงประมาณนั้นแหละลูกทรงประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นรถคลาสสิกที่โอ้เครื่องยนต์ตัวนี้มันก็ต้องบอกเลยว่า2สูบเรียงที่ให้กำลังบิดที่สูงมากเพื่อนผมที่มาขี่เขาบอกว่าก็กดได้100 108 109ก็สบายอ่ะแต่ว่าอาจจะเหนื่อยในการควบคุมสไตล์คาเฟ่เล่นสไตล์809จริงๆ บิดได้หน้าเล่นขี่ชิวๆก็หล่อออกทริปก็ได้จะขี่เร็วก็ไม่ขี้เหร่นะครับมา XJR 400 Envoy แล้วก็สัมภาระมิตรแท้ด้วย 57,000 บาทเล่นได้ไหมมันจบหรือยังล่ะเรื่องของ Envoy กับสัมภาระมิตรเนี่ยนะครับถามว่ามีสัมภาระมิตรมันดีไหมมันดีตอนที่ตำรวจจับแล้วเรามีเอกสารเวลาหน่อยเราสามารถโชว์ได้แต่มันก็ไม่มีทะเบียนอยู่ดีเพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าจะเล่นรถณตอนนี้นะป้ายมาจบทะเบียนมาอยากจะให้เล่นรถที่มีทะเบียนแล้วก็แต่ยังว่าคนอยากเล่นรถคลาสสิกที่เป็น AGR ใช่แต่ถ้าโอเคมันมีแค่สัมภาระมิตรมันก็ตอนนี้มันก็จดไม่ได้
ไอ้ราคาเนี่ยมันเล่นได้อยู่แล้วมันไม่ใช่ไอ้เรื่องของราคาเนี่ยโอ้ยราคานี้ใครก็โดดจับแล้วไอ้คำว่าสรรพสามิตแท้คือมันแท้หรือเปล่าแท้จริงมันยังไงมันแท้ถ้าแท้แล้วทำไมไม่ไปเอาไปทำทะเบียนมาให้ครบเลยใช่ไหมถ้าแบบมาครบแล้วเนี่ยเออโอเคจบแล้วรถมันก็เป็นปีลึกแล้วด้วยก็แล้วก็คือคิดค่าเดินเรื่องอะไรไปใช่ไหมอาจจะแพงกว่า57ไปหกหมื่นเจ็ดหมื่นอะไรอย่างเงี้ยก็ยังคุ้มอยู่มีทะเบียนใช่ไหมเพราะนั้นจริงๆถ้าจะเล่นก็แล้วแต่ถ้าชอบจริงๆก็เล่นได้แต่ผมแนะนำว่าณตอนนี้รถหลายๆรุ่นที่ออกมาคลาสสิกเยอะแยะไปใช่นะครับก็เอาเงิน 5-6 หมื่นเนี่ยไปดาวซะได้รถใหม่ๆซิงๆเครื่องยนต์แน่นๆป้ายแดงๆมาไม่ต้องห่วงเรื่องเมนเทนแนนซ์ขี่ไปใน3ปี4ปีคุ้มกว่าจบกว่านะครับโอ้โหเวลาหมดแล้วนะครับเวลาหมดเวลานะครับบอกว่าวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณครับที่ติดตามชมกับเรามาครับก็คือต้องขอบคุณเอลโมโตโฟเทคแรงดีไม่มีสะดุดปกป้องเครื่องยนต์เต็มประสิทธิภาพบิ๊กไบต้องเอลนะครับพบกับพวกเราได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับทางช่อง Speed Channel Tourism 691ครับกับรายการ Speed Rider วันนี้เรา2คนลาไปก่อนพบกันใหม่วันจันทร์นะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ